ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนัยครับสวัสดีครับคุณสันติสุขคุณผู้ฟังครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวอิสราตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันที่16นะครับจนถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนผู้ฟังที่ได้เปิดเว็บไซต์สำนักข่าวอิสรานะครับก็จะได้รับรู้ข้อมูลว่าเรามีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของรถร่วมโดยสารสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราต้องมีการรายงานมาแต่ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่สำนักข่าวอิสรานะครับได้มาจากการใช้ความพยายามในการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับซึ่งจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังก่อนว่ารถร่วมโดยสารสาธารณะเนี่ยเป็นหนี้กับขสมกหลายร้อยล้านบาทแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประธานสหภาพแรงงานของขสมกก็ออกมาเรียกร้องว่า ขอโทษครับถ้าในอนาคตนะครับจะมีการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์โดยสารเนี่ยก็ไม่ควรจะให้บริษัทรถร่วมเหล่านี้ที่ติดหนี้กับขสมกเข้าร่วมประมูลเส้นทางจนกว่าจะมีการใช้หนี้เสร็จสำนักข่าวอิสราก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่าแล้วหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ก็ได้มีการสอบถามมาจากบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขสมกและรถร่วมโดยสารสาธารณะเหล่านี้แต่ตัวเลขหนี้สินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่นิ่งหรือว่าเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์สักทีเดียวนะฮะจนสุดท้ายครับสำนักข่าวอิสราครับคุณสันติสุขครับคุณผู้ฟังเราได้มีการใช้ข้อมูลขอข้อมูลข่าวสารทางราชการไปนะฮะไปถึงผู้อำนวยการขสมกเมื่อวันที่26กันยายน2560ครับแล้วก็ทางผอ.ขสมกก็ได้มีการลงนามอนุมัติให้ข้อมูลแก่สำนักข่าวอิสราเมื่อ28กันยายนแล้วเราก็ใช้เวลารอคอยข้อมูลนี้นะครับประมาณ13วันจนเมื่อวันที่16เราก็ได้ข้อมูลชิ้นนี้มานะฮะซึ่งถ้าใครได้อ่านหรือว่าได้ฟังเมื่อวานนี้คุณวาริศพูดไปตามกับคุณไสสุขสีทาง101ก็ควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้นคือประเภทรถโดยสารธรรมดาหรือรถเมล์ร้อนขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะมีหนี้สินติดกับสำนักติดกับขสมกเนี่ยจำนวน314ล้านบาทนะฮะรถโดยสารปรับอากาศรถเมย์ปรับอากาศเนี่ยติดหนี้ขสมก317ล้านบาทรวมรถเมย์ทั้ง2ประเภทซึ่งเป็นรถเมย์ขนาดใหญ่นะครับ632ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ก่อนหน้านี้นะครับประธานสหภาพขสมกก็ออกมาบอกเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ600ล้านบาทก็ใกล้เคียงกัน600กับ632ล้านบาทนะครับทีนี้บริษัทอะไรที่มีหนี้สินติดกับขสมกมากที่สุดก็คือบริษัทวังสการกิจจำกัดสัญญาเดียวนะครับสัญญาเดียวที่มีหนี้มากที่สุดก็คือสัญญาเลขที่ร90/2544ครับคุณไสสุขคุณผู้ฟังสัญญานี้นะครับมีหนี้ทั้งหมด36ล้านบาทแต่อย่างที่บอกนะครับไม่ได้มีเพียงแค่สัญญาเดียวสำหรับบริษัทวังสการกิจวังสการกิจนะครับถ้าหากดูแล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลต่อไปจะพบว่าบริษัทวังสการกิจนะครับซึ่งเป็นหนี้รถใหญ่ปอรถใหญ่ปรับอากาศของขสมกมากถึง9สัญญาด้วยกัน9สัญญานี้รวมๆกันแล้วก็ประมาณ129ล้านบาทนะครับสำนักข่าวอิสราก็ได้มีการตรวจสอบต่อไปสืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็พบว่าเจ้าของวังสการกิจจำกัดเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดียวกับบริษัทรถร่วมที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครขนส่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีหนี้ค้างชำระกับขสมกสัญญาเดียวมากที่สุดนะครับมากที่สุดแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่สัญญาเดียวนะครับคุณสายสุขสำหรับกรุงเทพมหานครขนส่งเนี่ยมีหนี้ค้างชำระกับขสมกมากถึง3สัญญารวมกันแล้วประมาณ38ล้านบาทปรับอากาศ129รถเมล์ร้อน38สืบไปสืบมาค้นไปค้นมาอ้าวสรุปว่า
ป็นเจ้าของเดียวกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งคือบริษัทสหขนส่งธนบุรีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทรถร่วมรถเมย์ขนาดใหญ่ร้อนอีกด้วยซึ่งเป็นหนี้สัญญาเดียวอันดับ3แต่มีถึง9สัญญารวมกันแล้วก็60ล้านบาทถ้าบวกลบคูณหารกันแล้วนะครับสรุปว่าเจ้าของวังสการกิจที่เป็นเจ้าของเดียวกับกรุงเทพมหานครขนส่งและสหธนบุรีสหขนส่งธนบุรีจำกัดคือเจ้าของคนเดียวกันเจ้าของคนนี้มี3บริษัทซึ่งเข้าค้างชำระหนี้กับขสมก.ทั้งหมด21สัญญา228ล้านบาทอันนี้คือยอดหนี้สินทั้งหมดนะครับซึ่ง228ล้านบาทถ้าบวกลบคูณหารกับ632ล้านบาทซึ่งเป็นหนี้รถเมย์ทั้งหมดเนี่ยก็เกือบครึ่งทีเดียวคำถามเกิดขึ้นทันทีว่าแล้วขสมก.ปล่อยให้บริษัทรถร่วมวิ่งรถต่อไปได้ยังไงตอนนี้เราก็ได้มีความพยายามที่จะติดต่อนะครับไปยังผู้บริหารขสมก.แต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลแล้วก็ได้มีการโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบริษัทวังสการกิจจำกัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในหน้าเว็บไซต์นะฮะโทรไป3วันพฤหัสศุกร์เสาร์ก็ยังไม่มีผู้รับสายนะครับแต่ว่าเบอร์โทรนี้ปิดนะครับผมทีนี้ข้อมูลหนึ่งนะครับคุณสายสุขหลายคนอาจจะมองว่าไอ้มีแค่รถร่วมขนาดใหญ่คือรถเมล์ร้อนและรถเมล์ปรับอากาศแต่ผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาอีกก็คือว่ามีรถมินิบัสนะครับรถเมล์ขนาดเล็กรถมินิบัสเนี่ยทั้งชำระหนี้กับขสมก.ด้วยเหมือนกันนะฮะค้างเยอะทีเดียวครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทุกวันนี้เรามีรถเมย์มินิบัสเนี่ยรถมินิบัสวิ่งกับขสมก.เนี่ยทำสัญญาของขสมก.ทั้งหมด501บริษัท501บริษัทนี้นะครับมีหนี้รวมกันทั้งหมด26ล้าน5แสนบาทเยอะทีเดียวนะครับ26ล้าน5แสนบาทโดยบริษัททีบัสฟานสปอร์ตจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่มีหนี้ค้างชำระกับขสมก.สัญญาเดียวนะฮะสัญญาเดียวคือสัญญารม089/2554มากที่สุดนะฮะจาก501สัญญาจำนวน 626,000 บาทนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทีบัสก็ไม่ได้มีเพียงสัญญาดีมีหลายสัญญานะครับก็รวมๆกันถึงหลักล้านทีเดียวส่วนบริษัทที่มีหนี้กับขสมก.น้อยมากที่สุดสำหรับมินิบัสนะครับก็คือบริษัทที่มีหนี้จำนวนประมาณ 2,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลข 2,000 บาทนะครับก็คือบริษัทสยามบัสจำกัดแต่สยามบัสอย่างที่บอกก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เพียงสัญญาเดียวเหมือนกันครับคุณสายสุขมีหลายสัญญาทั้งหมดก็501สัญญาหลายสิบบริษัทด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์เครือข่ายรถร่วมเขาก็ออกมาบอกว่าจะต้องให้ขสมก.เนี่ยมีการผลักดันมาตรการบางอย่างนะครับเพื่อให้รถร่วมต่างๆเนี่ยได้มีความสามารถในการที่จะชำระหนี้ได้นะครับทีนี้เรามาบวกตัวเลขกันครับคุณสายสุขถ้าหากรวมๆกันแล้วนะครับรถโดยสารธรรมดากับรถโดยสารปรับอากาศซึ่งเป็นรถร่วมหรือรถเมล์ขนาดใหญ่632ล้านบาทเนี่ยบวกกับรถมินิบัส26ล้านบาทแล้วยังมีรถวิ่งในซอยอีกนะครับครับรถวิ่งในซอยเนี่ยเป็นหนี้รวมกันเกือบ1ล้านบาทก็คือ 930,000 บาทถ้าตีตัวเลขกลมๆก็1ล้านบาทนะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณ800ล้านบาทซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะทีเดียวซึ่งตอนนี้สหภาพแรงงานก็ออกมาเรียกร้องว่าขสมก.หรือกระทรวงคมนาคมควรที่จะมีมาตรการนะฮะที่จะทำให้ขสมก.ได้รับเงินจำนวน800ล้านบาทเนี่ยกลับคืนมาเศรษฐีทำยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเบื้องหลังนะครับกว่าที่เราจะได้มาซึ่งตัวเลขนี้ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวครับแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีการข้อรายงานพิเศษนะครับเกี่ยวกับรถมินิบัสเนี่ยหลังจากที่เราคลอดรถเมย์ร่วมมาแล้วเดี๋ยวจะมีรถตู้รถมินิบัสรถ2แถวเราจะได้รู้กันว่าแต่ละชนิดประเภทของรถเนี่ยมีหนี้สินมากน้อยเพียงใดกับขสมก.แล้วสุดท้ายแล้วเจ้าของรถร่วมอย่างที่บอกว่าโดยเฉพาะวังสการกิจนะครับซึ่งมีหนี้สินเกือบ 50% ของยอดหนี้ทั้งหมด602ล้านบาทเนี่ยจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปครับคุณชัยสุขครับครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐนัยครับ